ที่จริงกิ๊กก็มีโอกาสได้แบบมีร้องบ้างแต่แบบนานๆทีจริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่างานเราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่ปอก็บอกเออลองดูแล้วก็ได้ก็ลองดูใช้วิธีไหนคะถึงจะอ๋อคือจริงๆแล้วผมใช้ลูกเป็นข้ออ้างเนี่ยแหละคือจริงๆเพลงนี้อยากทำให้ลูกครับใช่ก็เลยคิดว่าเราน่าจะร้องด้วยกัน2คนให้กับลูกคือเพลงมันเป็นเพลงที่ทำให้กับคนรักเนาะจริงๆแล้วคนที่ฟังเพลงนี้อาจจะสื่อถึงคนรักไม่ว่าจะเป็นแฟนสามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานเพื่อนหรือว่าใครก็ตามสัตว์เลี้ยงแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงเองก็คนที่เขารักเนี่ยเขาสามารถฟังเพลงนี้แล้วเขารู้สึกไปกับเราได้เหมือนกันแต่เจตนาของเราจริงๆคือเราร้องแล้วเรานึกถึงลูกของเราคนรักของเราก็คือลูกใช่ต้องทำกันบ้านอะไรยังไงบ้างไหมคะตื่นเต้นเหมือนคือทำการบ้านอะไรเหรอแค่จำเนื้อร้องให้ได้ก่อนดีกว่าแล้วที่เหลือก็ตอนแรกก็กะว่าเออเดี๋ยวไปที่อัดแล้วเดี๋ยวก็แบบคงมีแบบว่าคนช่วยอะไรเงี้ยก็จะมีพี่ป๊อกนี่แหละคอยช่วยค่ะเห็นตอนแรกมาที่ร้องไม่ได้ใช่มั้ยคะต้องนั่งทำใจใช่ร้องไม่ได้มันยากมากเลยคือเหมือนเราไม่รู้ว่ามันต้องเริ่มตรงไหนค่ะไม่รู้ว่าคำแรกที่ร้องอ่ะมันต้องแบบมันต้องคีย์ไหนมันต้องอะไรยังไงมันเหมือนแบบงมเข็มในมหาสมุทรอ่ะเพราะว่ามันไม่ถนัดอ่ะค่ะเหมือนไม่ถนัดอ่ะคือไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าว่างแล้วไปร้องคาราโอเกะอะไรอย่างนั้นนะเราก็เลยแบบว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ถามเขาว่ามันต้องยังไงเขาก็อธิบายแบบภาษาเขาอ่ะเราก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาอธิบายมันต้องแบบทำออกมายังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ในใจอะคิดเลยแล้วเขาก็เห็นจริงๆวันที่อัดนี่เขามีช่วงหนึ่งที่เขาเครียดแล้วผมมองหน้าเขาแล้วตาเขาเริ่มเหมือนแบบว่าน้ำตาจะอีกสักแป๊บนึงอ่ะจะไหลได้เลยแบบว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละโอเควิวออกไปปั๊มนมก่อน ปั๊มนมก่อนแล้วก็ทำไปรีแลกซ์ให้สบายสักนิดนึงแล้วก็บอกเขาบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้เขานึกถึงคนที่รักก็คือถ้าง่ายสำหรับเขาอาจจะนึกถึงลูกก็ได้นึกถึงลูกเวลาร้องออกมามันจะได้สื่อเมสเซจจากใจจริงๆออกมาก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ถนัดไงพอแบบว่ามันเป็นงานไม่ถนัดอ่ะมันก็เริ่มแบบมีความเครียดเขาบอกว่าเครียดไม่ได้ถ้าเครียดมันก็จะแบบมันจะร้องไม่ได้เราก็แบบว่าเออยังไงดีเนาะก็นั่นแหละไปนั่งสบายสบายให้แบบมีสมาธิหน่อยแล้วก็อ่ะก็พอได้ฟังเสียงเพลงตัวเองที่ออกมาแล้วเป็นไงบ้างคะก็แบบได้ประมาณนึงละกันค่ะก็ไม่ได้เป็นนักร้องมืออาชีพก็อาจจะได้ประมาณนึงได้โอเคได้ผมแอบทึ่งละกันครับผมไม่คิดว่าเขาจะครบด้านขนาดนี้อย่างปกติงานปกติก็คืองานแสดงของเขาก็ไม่ค่อยร้องเพลงสักเท่าไหร่แต่ที่บอกว่าไม่ร้องเลยไม่จริงเพราะว่าเวลาอยู่ในรถหรืออะไรเงี้ยเขาร้องได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเพลงคนอื่นเพลงใครวิทยุเพลงไหนผมยังงงเลยว่าเฮ้ยมาอยู่ร้องได้แล้วเขาจำเนื้อของเพลงคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่มีความสามารถด้านนี้แต่เขาอาจจะอายเขาอาจจะไม่ชินเขินใช่เป็นคนเขินถ้าแบบอะไรที่แบบต้องแสดงให้คนเห็นอะไรเงี้ยค่อนข้างเขินนอกจากว่าละครวันแรกๆอาจจะมีแบบเกรงเป็นเขินบ้างแต่ว่าเราอยู่กับกลุ่มเดิมๆทุกวันทั้งวันมันก็ความเขินมันก็จะลดลงไปแต่ถ้าเป็นงานที่แบบว่าไปเจอคนใหม่ทุกวันหรือแบบต้องไปร้องคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะเจอคนกลุ่มใหม่ๆทุกวันไปแสดงให้เขาเห็นเงี้ยเขินจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะหรอแต่คุณไม่ต้องเขินหรอกเพราะหลังจากนี้เวลาผมไปแล้วคุณไปด้วยผมก็จะชวนคุณขึ้นมาเจียดค่าตัวนะเจียดค่าตัวนะยังไม่รู้ค่ะเอาเพลงนี้ก่อนทำจริงๆยังไม่มีแพลนครับก็อย่างที่บอกเพลงนี้คือทำขึ้นมาเพราะว่าเราอยากเนาะเป็นของขวัญให้กับลูกตั้งใจทำขึ้นมาน้องเป็นไงบ้างคะตอนนี้น้องโอเคครับแต่เมื่อคืนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เมื่อคืนไม่นอนด้วยความที่พี่เลี้ยงหยุดไปคนนึงแล้วก็พี่เลี้ยงหยุดมา4วันกี้เข้ากะตอน 01:00 ถึงเกือบ 05:00 กี้ก็บอกว่าไม่ได้นอนเลยแล้วก็มาปลุกผมตอน 05:00 บอกว่าไม่ไหวแล้วก็เป็นตาผมนี่แหละอยู่กับเขาอยู่กับลูกชายมาสลับหน่อยลูกชายไม่นอนเลยครับไม่สบายหรือว่ายังไงสบายดิเขาอ่ะนอนแต่ว่าเขาไม่ให้เราวางพอพออุ้มนอนพอจะวางตื่นแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยประมาณ 7-8 รอบอ่ะกว่าจะนอนใช้เวลา15นาทีพอจะวางก็ตื่นเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เริ่มตื่นกี่โมงนะ4ทุ่มเกือบ5ทุ่มเนี่ยตั้งแต่5ทุ่มอ่ะยาวไปถึงตี5วนอยู่อย่างเงี้ยวางตื่นกล่อมวางตื่นกล่อมวางตื่นจนเราอ่ะ
วางตื่นใช่ไหมก็อุ้มนอนกันไปอย่างนั้นเนี่ยแหละแต่พอเราขยับตัวนิดนึงหรือบางทีคุณพ่อกลเขาก็ตื่นพี่เลยออกไปนั่งตรงโซฟาข้างนอกหนีพ่อแต่มีย่าหลับมีย่าหลับค่ะตั้งแต่คือนู้นถึง6โมงเช้าเลยนอนเป็นนอนนานแป๊บเดียว4เดือนแล้วเป็นไงบ้างคะเร็วมากค่ะเร็วนะแป๊บเดียวเขาก็4เดือนแล้วก็มันก็ผ่านไปเร็วมีความสุขครับดีค่ะน้องเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพแข็งแรงก็แข็งแรงตามปกติก็ออกไปข้างนอกได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีพากินเยอะค่ะกินเยอะนอนเยอะแล้วก็ถ้าว่างๆเราก็เข็นออกไปเที่ยวกันใกล้ๆบ้านเอาไปเดินสุรากาศบ้างถ้าไม่นอนบางทีพ่อต้องลงไปซื้อของร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยพ่อก็ฮิวเป้ไปแล้วบอกไปช้อปปิ้งกันจริงๆเป็นคนแบบน้อยแค่ไหนกับการออกข้างนอกหรือว่าแบบปล่อยได้สบายอะไรเงี้ยค่ะก็กลางๆนะคะกลางๆเราก็เลือกที่ที่แบบธรรมชาติหน่อยเนาะแต่เราคุยกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไม่อยากที่จะเหมือนว่าประคบประงมใช่ไหมเขาเรียกว่าหรือว่าอะไรก็เอาแบบพอดีนั่นแหละต้องให้ไปว่าให้เจอคุกอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ภูมิต้านทานให้แบบแข็งแรงใช่เพราะว่าไม่งั้นผมสังเกตถ้าเกิดเลี้ยงสะอาดมากจนเกินไปบางทีอาจจะไม่มีภูมิต้านทานอะไรเงี้ยครับปู่ย่าหลงหลงมากทุกคนหลงหมดปู่ย่ายายยายชอบลงแคปชั่นลงภาพคุณยายมาบ้านบ่อยค่ะคุณยายมาบ้านบ่อยก็เลยเขาจะมีรูปของเขาเนี่ยแหละแล้วเขาจะมีไลน์ของพี่เลี้ยงให้ส่งรูปให้ค่ะถ้าวันไหนเขาไม่มาเขาจะไลน์คุยกับพี่เลี้ยงแล้วส่งรูปให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานในวงการมีมันจีบจีบน้องหรือยังคะโฆษณามีจูบจีบแต่ว่าเราก็ต้องถ่ายไปแล้วโฆษณามีถ่ายไปแล้วแสดงว่ามีแล้วแน่นอนถ่ายไปแล้วครับตัวนึงค่ะคือก็ดูตามความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยดูตามความเหมาะสมเราก็ตัวแรกก็ทำให้เรารู้แล้วว่าอ่ะโอเคตัวที่สองอ่ะน้องทำได้แค่เท่าไหนประมาณไหนอันไหนที่มันต้องเค้นมากเกินไปเราก็จะบอกว่าไม่เอาค่ะจริงจริงวันแม่ปีนี้เหมือนพี่กี้จะได้เปลี่ยนบทบาทเป็นคุณแม่ปีแรกเลยรู้สึกมากขึ้นแต่อาจจะแบบว่ายังไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าลูกๆเขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรได้เท่าไหร่ใช่ก็แค่ว่าอ่ะเป็นแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเท่าประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเพราะอย่างที่บอกลูกๆยังพูดอะไรไม่ได้เราก็เลยยังไม่ได้ขนาดนั้นค่ะตัวเราเปลี่ยนไหมคะอะไรนะคะกับตัวที่เองเปลี่ยนก็ไม่ค่อยได้รู้สึกนะอยู่รู้สึกเปลี่ยนแล้วใช่ เปลี่ยนมากเปลี่ยนมากอย่างเอาแค่เมื่อวานที่อยู่ดึกๆเดินๆอย่างนั้นไม่นอนเลยเขาปกติเขาไม่ใช่เป็นคนที่จะทนกับความง่วงได้เขาเป็นคนนอนเร็วแล้วก็นอนเยอะนอนเยอะเขาจะมาเป็นอะไรแบบนี้เป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่เมื่อวานเนี่ยเขาก็อยู่จนเขาสุดแล้วจริงๆเขาถึงมาบอกผมบอกว่าไม่ไหวแล้วช่วยหน่อยช่วยเอาไปหน่อยจะตีห้าช่วยหน่อยใช่เพราะไม่อย่างนั้นพี่จะไม่ได้นอนเลยจนมาทำงานเนี้ยอุ้ยเกิน24ชั่วโมงแต่แปลกนะเหมือนเขารู้เหมือนเขาแกล้งเพราะว่าคืนก่อนๆเขาไม่เป็นเลยครับเขาเพิ่งมาเป็นเมื่อคืนเนี่ยที่ไม่ยอมเป็นเมื่อคืนนอนกันมาได้3คืนละเมื่อวานนี้คืนที่4และเป็นคืนสุดท้ายพี่เลี้ยงกลับมาวันนี้8โมงเช้าไม่นอนเลยพูดคุยมีก้าลูกพรุ่งนี้มามีเช้านะแล้วมามีทั้งวันเลยนะมามี 2-3 งานเลยนะวันนี้ยิ้ม หลับตายิ้มนอนลูกนอนพอวาง เอาละไม่ให้คือ4เดือนปอก็เห็นความเต็มที่ของพี่ในโอ้เห็นแต่วันแรกแล้วครับเขาก็ด้วยความที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นสำหรับแม่ทุกคนก็ได้อาจจะมีความเป็นแม่อยู่ตรงนั้นที่อยู่ดีมาเองอะนะมันก็มันเลือกไม่ได้นะจุดนี้เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนี่แหละคิดว่ามันถึงเวลาสำหรับทุกคนถ้ามันเจอเหตุการณ์หรือว่าเจออะไรที่เราจะต้องแบบต้องทำอะมันก็ทำได้แหละมันไม่มีอะไรที่ไม่ได้หรอกถ้าเราทำด้วยใจแล้วเราตั้งใจไม่ว่าจะอะไรเราก็ทำได้อยู่แล้วใช่ค่ะตัวเอ็มวีนี้จะเห็นเมื่อไหร่ครับอ๋อก็ฝากขอฝากด้วยแล้วกันครับผมเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงแรกที่เราได้ร้องด้วยกันเป็นครั้งแรกมิวสิกวิดีโอก็จะออกวันเกิดของกี้เลยปล่อยวันที่22สิงหาเลยเขาเลือกอยากจะปล่อยวันเกิดกี้ก็อ่ะตามใจเขาได้หมดก็เป็น
อยากขอบคุณไงอ๋ออยากขอบคุณก็เลยมอบให้วันเกิดไปเลยทีเดียวชื่อเพลงว่ามีแต่เธอในหัวใจนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเข้าไปดูได้ใน YouTube วันที่22สิงหาคมนี้นะครับในช่อง Mindset Mob หรือว่าจริงๆพิมพ์ชื่อเพลงมันก็ขึ้นแหละแล้วก็สตรีมมิ่งก็สามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็โทรไปตามวิทยุได้ DJ ส่วนใหญ่ใจดีมากครับขอได้บอกว่าขอเพลงนี้ฟังวนๆไปนะคะ